ุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรายการ King Power Cup 2017เดินทางมาถึงรอบคัดเลือกสนามที่5ครับโซนภาคกลางที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันแรกของการลงสนามครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรายการ King Power Cup 2017รอบคัดเลือกสนามที่5โซนภาคกลางเพื่อคัดเลือกเอา2ทีมเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยบรรยากาศในวันแรกของการแข่งขันฝ่ายจัดได้เชิญอนาวินจูจีนนักฟุตบอลของสโมสรสุพรรณบุรี FC มาเป็นแขกรับเชิญในการสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆนักฟุตบอลเยาวชน King Power Cup 2017ด้วยความเป็นกันเองครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง King Power นะครับก็ในอนาคตเนี่ยผมก็อาจจะเป็นแฟนบอลคนนึงนะครับที่จะต้องติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับว่ารายการนี้อาจจะเป็นรายการที่ทำให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยเติบโตจากรายการนี้แล้วก็ไปเป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคตนะครับก็อยากจะให้ทาง King Power เนี่ยจัดโครงการดีๆแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะเป็นหานักเตะนะครับที่ดีสุดเพื่อที่จะมาช่วยประเทศชาติเราให้มีชื่อเสียงนะครับก็คือสำหรับผลการแข่งขันไฮไลท์คู่แรกในสาย A เป็นเกมดับเบิ้ลแมตช์ของเมืองสุพรรณระหว่างทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีในชุดสีดำพบกับโรงเรียนบรรหารจำใสวิทยา1ในชุดสีขาวครึ่งเวลาแรกต่างฝ่ายต่างเปิดเกมบุกใส่กันอย่างสนุกแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบขาดพอเสมอกันไปก่อน0ประตูต่อ0เหตุการณ์สำคัญมาเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาหลังนาที48โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีต้องมาเหลือผู้เล่น10คนหลังจากที่ณัฐพงษ์แสนพงษ์ประการังกัปตันทีมไปทำฟาวผู้เล่นบรรหารจำใสวิทยา1ในจังหวะหลุดเดี่ยวผู้ตัดสินควักใบแดงโดยตรงไล่ณัฐพงษ์ออกนอกสนามทันทีจากนั้นไม่มีฝ่ายไหนทำประตูเพิ่มได้จบเกมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเสมอกับโรงเรียนบรรหารจำใสวิทยา1 0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนซึ่งต้องหาผู้เข้ารอบด้วยการจับสลากเนื่องจากในสาย A มีทีมแข่งขัน2ทีมหลังจากที่โรงเรียนเทศบาลนครรังสิตถอนทีมเพราะคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบการแข่งขันต่อกันที่คู่ที่2การแข่งขันในสาย B ระหว่างโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมในชุดสีขาวพบกับโรงเรียนหนองย่าไซวิทยาจากจังหวัดสุพรรณบุรีในชุดสีแดงเริ่มเกมมา3นาทีโรงเรียนหนองย่าไซวิทยาได้ประตูขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากลูกยิงของพรชัยผลวงแต่2นาทีถัดมาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมก็ตามตีเสมอ1ประตูต่อ1อย่างรวดเร็วจากฝีเท้าของนันทวัฒน์ศรีทับทิมนาทีที่13โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมแซงนำ2ประตูต่อ1จากการหลุดเข้าไปยิงของธนากรจันเพชรนาทีที่20ทีมจากจังหวัดนครปฐมก็ได้ประตู3ต่อ1จากจังหวะต่อบอลอย่างสวยงามและเป็นสันธนัตเชื่อมขุนทดยิงเข้าไปและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที50โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนำห่าง 4-1 จากภูวเนศทองคุยในช่วงทดเวลานาที 70+3 โรงเรียนหนองย่าไซวิทยาเหลือผู้เล่น10คนปฏิพลโทแสงรับใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปจบเกมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมเอาชนะโรงเรียนหนองย่าไซวิทยา4ประตูต่อ1เก็บชัยชนะนัดแรกประเดิมสนามคู่ที่3ในสาย4ระหว่างโรงเรียนศรีประจันเมธีประมุขจากจังหวัดสุพรรณบุรีในชุดสีน้ำเงินพบกับโรงเรียนวิสุทธรังสีจากจังหวัดกาญจนบุรีในชุดแดงเกมนี้ทำท่าว่าจะจบลงด้วยผลเสมอ0ประตูต่อ0แต่แล้วนาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนาที70โรงเรียนศรีประจันเมธีประมุขได้ลูกจุดโทษก่อนที่จะเป็นปริพัฒน์พงจันทร์รับหน้าที่สังหารเข้าไปและเป็นประตูชัยให้โรงเรียนศรีประจันเมธีประมุขเฉือนเอาชนะโรงเรียนวิสุทธรังสี1ประตูต่อ0ปิดท้ายกันที่สายดีระหว่างโรงเรียนดรุณาราชบุรีในชุดสีแดงพบกับโรงเรียนสุทีวิทยาจากจังหวัดสระบุรีในชุดสีขาวช่วงท้ายครึ่งแรกนาที32โรงเรียนดรุณาราชบุรีมาได้ลูกจุดโทษและเป็นทางสรวุฒิอัธสิทธิ์ที่สังหารจุดโทษไม่พลาดเข้าไปให้โรงเรียนดรุณาราชบุรีออกนำก่อนในครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลังโรงเรียนดรุณาราชบุรีเร่งเครื่องเปิดเกมบุกใส่อยู่ข้างเดียวและมาได้ประตูเพิ่มจากสระวุฒิศรีเมืองนาที37และยิงเบิ้ลให้กับตัวเองอีกลูกนาทีที่46ประตู 4-0 เป็นผลงานของพระสินใจเมืองยิงในนาทีที่53
อย่างไรก็ตามนาที69โรงเรียนสุทธีวิทยามาได้ประตูตีไข่แตกปลอบใจไล่มา 1-4 จากอาทิตย์แสนอุบลก่อนที่ในช่วงทดเวลาโรงเรียนดารุณาราชบุรีมายิงประตูปิดท้ายจากสรวุฒิอรรถสิทธิ์จบเกมโรงเรียนดารุณาราชบุรีเอาชนะโรงเรียนสุทธีวิทยา5ประตูต่อ1